ิดเดือนตีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเช้าของทางสถานีบลูสกายนะคะวันนี้ก็ต้อนรับกันในวันพฤหัสบดีที่13มีนาคม2557อัญชลีไพลีลักษ์ค่ะสันติสุขมลงศรีครับเราเปิดฉากกันรอบแรกเลยนะคะสำหรับเบรกแรกกันด้านหน้าของเวทีสวนลุมพินีค่ะเพราะว่าด้านในเนี่ยเวทียังใช้สำหรับการเต้นแอโรบิกอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องออกมาข้างนอกตอนนี้ก็อยู่ทางด้านด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์ลานด้านหน้าที่เอาไว้สำหรับนั่งฟังปราศัยกันนะคะซึ่งรอบๆนี้ก็จะเต็มไปด้วยจุคนได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ร้านอาหารมีพี่น้องประชาชนตื่นแล้วล่ะค่ะด้านขวามืออะไรก็รออะไรกันครับปาท่องโกโอ้โหแต่เช้าเลยเช้าเนี่ยเราไม่ค่อยมีอะไรทีนี้บางทีท่านบางท่านตื่นแล้วที่ปักหลักพักค้างอ่ะนะคะก็ยังไม่มีอะไรจะทานก็มีคนเอาปาท่องโกบ้างเติมพลังงานน้ำเต้าหู้บ้างหรือว่ากาแฟร้อนๆบ้างด้านหลังก็จะมีครัวทำข้าวต้มนะคะแจกกาแฟแจกมาม่าคัพร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตื่นเช้าหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาก็มาทานได้นะคะเพราะลุงกำนันบอกว่าโรงครัวที่นี่ไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่มาฟังปลาใสหรือมาปักหลักพักค้างคือคนที่ที่เดินผ่านไปผ่านมายังไม่รู้จักเราก็มารับประทานได้ค่ะครับมานั่งฟังยินดีต้อนรับครับเดินผ่านมามาดื่มน้ำเราสักแก้วนึงมาทานขนมเราสักชิ้นใครมาถึงเรือนชานให้ต้อนรับทานข้าวเราสักถ้วยนึงครับแล้วอย่างน้อยที่สุดคือทานแล้วจะเดินไปเลยเราก็ไม่ว่าครับนะทานแล้วเดินไปเลยเราก็ไม่ว่ามาทานทุกวันแล้วเดินผ่านไปเลยทุกวันเราก็ไม่ว่าเราหวังว่าวันที่ท่านเดินผ่านไปสักวันนึงท่านจะหยุดครับทักทายเรานะคะหยุดทักทายเราฟังหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองฟังเราบ้างลุงบอกว่าลุงกำนันบอกว่าไม่เป็นไรอาหารไม่คนเนี่ยจะสักกี่ปากครับก็รับประทานได้ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามทีก็สามารถที่จะผ่านมาทานได้ใครชอบเต็นท์ไหนก็ทานเต็นท์นั้นคราวนี้ก็มีคนนำของมาบริจาคคือปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ค่ะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือด้านนอกนะครับเวทีจะมีคนที่นอนอยู่เมื่อคืนนี้นะคะก็มานั่นแถวรับของบริจาคกันแล้วก็จะมีบางเต็นท์เนี่ยก็ตื่นมาน่ารักมากค่ะเอากระติกน้ำร้อนเนี่ยมาชงกาแฟเผื่อใครอยากดื่มกาแฟร้อนๆนะคะอย่างเนี้ยค่ะเขาชงกาแฟแจกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องการของบริจาคก็คือ1พวกกาแฟซองสำเร็จรูป2จานพลาสติกเมลามีนกับช้อนหัวมะลายสั้นๆนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่แจกอาหารด้วยถ้วยโฟมอีกต่อไปแล้วลดโฟมค่ะเราจะลดโฟมนะคะคนที่ปักหลักพักค้างเนี่ยเราจะมีจานให้แล้วเราจะมีที่ล้างจานให้ทานเสร็จแล้วช่วยล้างจานให้เราด้วยส่วนผู้ที่ไม่ได้ปักหลักพักค้างคือผู้ที่ขาจรของเราเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปถ้าท่านมีถ้วยท่านจะทานอะไรก็ได้เพราะต่อจากนี้ไปเราจะไม่มีถ้วยแจกแล้วนะคะถ้าท่านถือถ้วยมาเองเอากล่องเอาช้อนอะไรมาเองเนี่ยเดินถือเลยตักเลยทานอยากทานอะไรทานได้หมดเลยเพราะตอนเย็นจะมีของเยอะมากมีครัวชาวใต้มีครัวนครศรีธรรมราชครัวโกแคกครัวตรังครัวระนองครัวสุราษฎร์แล้วก็ครัวลุงกำนันอยู่หน้าสวนลุมนี่หมดเลยค่ะเชิญนะครับกำนันเล็กแล้วนี่ล่าสุดมีครัวเปิดใหม่มีอะไรฮะแนะนำไปรับบนเวทีเมื่อคืนครัวชื่อว่ากิ๊กลุงกำนันไอ้ยะเป็นพี่ๆน้องๆเขาลุงสงสัยครัวนี้หมูจะเยอะถล่มลงไปถล่มลงไปหมูเห็ดเป็ดไก่ถล่มมันลงไปครัวกิ๊กลุงกำนันอยากให้ตักขึ้นมาแล้วเจอแต่ผักเมื่อวานแกก็บ่นอีกแล้วไม่รู้ไปเจอเจ้าไหนมาไม่รู้แกบอกว่าขอร้องนะถ้าเที่ยวหน้าผ่านมาตรวจน่ะอย่าให้เห็นมะเขือมากกว่าหมูเมื่อวานมีแกงหมูอ่ะอย่าให้เขาด่ากูอย่าให้เห็นมะเขือมากกว่าหมูถ้าปลายตาไปเห็นมะเขือมากกว่าหมูอ่ะก็ขอให้บอกเดี๋ยวจะเอาให้ตังไปซื้อหมูมาใส่เองอย่าให้ชาวบ้านเขาด่ากูนี่เรื่องเป็นอย่างนี้กำนันใจใหญ่ และส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะ เรื่องของความสะอาดครับขออนุญาตเลยทั้งในและนอกเนี่ยต้องช่วยกันดูแลความสะอาดขยะเกิดจากท่านทั้งนั้นถ้าท่านมีขยะแล้วเนี่ยเอากลับบ้านไปนะก็เราจะลดขยะลดความสกปรกฟังดูแนวทางหนึ่งลดขยะด้วยแล้วสองขยะที่มีก็จัดการใช่สามต้นไม้ต้นไม้คือชีวิตครับอย่ามีค่ามากทำนู่นทำนั่นทำนี่ให้ต้นไม้พังแล้วน้ำคือชีวิตน้ำขวดเอาไปแล้วเนี่ยดื่มให้หมดครับถ้าดื่มไม่หมดแล้วเนี่ยต้องเก็บเอาไว้อย่าทิ้งกว้างนะคะเพราะว่าคนเข้ามาบริจาคตอนนี้เราต้องการน้ำบริจาคจานลำดับแรกหรือจานเมลามีนเพราะว่าเราจะใส่เครื่องล้างจานไงจานเมลามีนนะคะช้อนกาแฟน้ำตอนนี้ต้องการมากเลยค่ะต้องการน้ำส่วนที่ต้องการมากที่สุดคือความรับผิดชอบครับ
ความรับผิดชอบต้องมีในทุกคนสื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบเสรีภาพต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบครับนะคะหน้าที่การงานของทุกคนมีความรับผิดชอบเป็นกำกับอำนาจหน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบค่ะไทยโพสต์ในเช้าวันนี้ดูหมวดหมู่ของการเมืองกันก่อนนะคะไทยโพสต์แนวหน้ามติชนไทยโพสต์บอกว่ารัฐบาลไม่รับผิดชอบกู้2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีออกมาบ่นเสียดายรถไฟขนผักไม่ได้ทำซะแล้ว ที่บอกว่าเสียดายก็เพราะว่ามีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนนะคะบนหน้า Facebook บอกว่าสสภาคเหนือนักการเมืองภาคเหนือนักการเมืองภาคอีสานไปเห็นแนวรถไฟฟ้าแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะนึกว่าเห็นแต่คุณแสนไม่ใช่คุณแสนก็เห็นคุณแสนเห็นก่อนเพื่อนเลยคุณแสนนี่ถือแฟ้มอ่ะถือแฟ้มไปซื้อครับถือแฟ้มไปซื้อช้อปปิ้งเลยอันนั้นเห็นแล้วแล้วไปซื้อดักแล้วทีนี้พอว่าไม่ได้ไม่ได้เงินกู้ไปทำรถไฟฟาร์มเร็วสูงก็ทำไงอ่ะฮะฟาร์มเร็วหรือฟาร์มเร็วฟาร์มเร็วสูงแล้วทำไงอ่ะฮะก็แห้วสิฮะไม่เป็นไรหรอกที่ดีเนี่ยเก็บเอาไว้ไม่เสียหายแต่อีทีนี้เรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะบางที่เนี่ยไปเห็นแนวรถไฟแล้วเขาบอกว่าเขาเวนคืนบ้านเวนคืนที่ดินเวนคืนที่อยู่อาศัย อีก็ไปซื้อที่ดินและอีก็สร้างกระต๊อบปักเอาไว้อ๋อกะกินข้าวเวนคืนเหรอกะกินข้าวเวนคืนอ๋อเขาเรียกหมู่บ้านผีไงที่เดลินิวส์นึกว่าจะมีแต่โครงการน้ำอันนี้ก็เหมือนกันมีจะเดินตามเลยใช่ใช่ใช่ก็ไงอ่ะก็มีอันต้องรุ่งเรืองกันเป็นระนาวเป็นเรื่องของกรรมใช่ค่ะทีนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกทำเพื่อประเทศอยากให้มองที่เจตนานายกอย่ามองการใช้ข้อกฎหมายเป็นข้อเพื่อที่จะริดรอนหรือเป็นที่จะไปตัดสิทธิ์ของทุกคนคือเขาสอนมาแบบนี้เขาสอนว่าเดี๋ยวเวลาออกไปพูดเนี่ยนะใส่สร้อยสันติภาพด้วยใส่สร้อยสันติภาพด้วยต้องคอใส่กันหมดวิมใส่ทุกคนในทีมงานไม่ใช่ตาเบ้นนะไม่ใช่สันติภาพนึกว่าจะทำเหมือนเสื้อแดงตอนสันติภาพลายเดียวกับที่ยายปิ๋มฉันยายอ้อฉันสองพี่น้องฉันน่ะเที่ยงธรรมฉันเนี่ยทำขายเมื่อวานนี้แห่ใส่สร้อยสันติภาพกันใหญ่เป็นสัญลักษณ์สันติภาพอยู่ในสร้อยแต่ไม่ได้อยู่ในใจโอ้ถูกต้องเลยเมื่อวานนี้แกก็ออกมาพูดคำว่าเจตนารมณ์กฎหมายลิดรอนตัดสิทธิ์แล้วมันวางที่ไว้มั่วไปหมดไงคือแกไม่รู้ไงว่ากรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาโถเนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยเขาดูที่เจตนาไว้แล้วมันจำไม่ได้อะมันเยอะอะโพกินภูมิธรรมเวลาสอนเนี่ยเอาสั้นๆทีละนิดคือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคือพฤติกรรมที่คุณรวบลัดตัดตอนอะไรนั่นเนี่ยมันชี้เจตนามันไม่ใช่เจตนาอยู่ในคำพูดอยู่ในลมปากมันไม่ใช่แล้วกฎหมายกับลิดรอนนี่ประโยชน์จริงๆมันต้องมาจากอะไรกฎหมายลิดรอนสิทธิ์คือพยายามที่จะบอกว่าอย่าใช้กฎหมายมาลิดรอนสิทธิ์คุณจะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อกฎหมายเนี่ยให้อำนาจให้คุณทำได้แต่นี่คุณทำไม่ได้แล้วคุณมาทำผิดกฎหมายคุณจะมาอ้างสิทธิ์ได้ยังไงคำว่าตัดสิทธิ์นี่มาจากไหนอ่ะฮะก็นั่นไงคือเขาคงสอนมาไม่รู้เขาพูดอะไรมันจะมันจะมีคำว่าเจตนามีคำว่ากฎหมายลิดรอนและตัดสิทธิ์แล้วเจ๊ก็วางที่ไว้มั่วหมดเลยอ่ะคือแกวางคำว่าลิดรอนตัดสิทธิ์กฎหมายเจตนาเอาไว้สเปะสปะในรูปประโยคที่แกนำออกมาบอกเล่ากับนักข่าวคือทำผิดกฎหมายแล้วมาบอกว่าอย่าใช้กฎหมายมาลิดรอนสิทธิ์แต่สุดท้ายเจ๊จะบ้าวถ้าเดิมไม้ตายร้องไห้หาพ ร้องไห้ตาแดงๆอ่ะร้องไห้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ไทยโพสต์นี่เด็ดที่สุดคือ รัฐบาลไม่รับผิดชอบบทสรุปที่ไทยโพสต์นะคะกู้2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญนายรัฐมนตรีออกมาอดครวญฟูมไฟทุรนทุรายจะเป็นจะตายตีอกชกหัวเสียดายรถไฟขนผักนายกหลบปปช.ยื้อ45วันแจงโกงค่ะครับนะคะจำนำข้าวกกต.ส่งสุขุมพันธ์ขึ้นศาล21มีนาคมนี้ครับนะศาลอุทธรณ์นะฮะและที่เด็ดที่สุดหลังจากมีข่าวปูดมาพี่มคนปูดเองแหละพี่ปูดหมดอ่ะเรื่องนกขาวมั่นเอ้ยไม่ใช่ตกลงไม่ใช่แล้วบัวแก้วกระทรวงการต่างประเทศเราออกมาพูดหลายวันแล้ววันเดียวกับที่ข้าราชการสมช.ออกมาเขียนใบปลิวด่ารัฐบาลว่าทุจริตคอร์รัปชันน่ะนะฮะวันนั้นอ่ะพี่บอกข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศน่ะก็จะออกมาต่อต้านสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลที่ดึงเอาบัญคีมูลมาคือข่าวเนี่ยเราเตรียมกันไว้ไม่ใช่คือข่าวเนี่ยเขามาก่อนแล้วเห็นก่อนแล้วเห็นข่าวก่อนแล้วมีความเคลื่อนไหวก่อนทีนี้อ่ะก็ข่าวลือเนี่ยมันแปลว่าข่าวจริงที่มาถึงก่อนเวลาออกมาแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่ถึงข่าวมั่นเหรอไม่ใช่เอาอีกแล้วกระทรวงการต่างประเทศ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศต้านสุรพงษ์ดึง UN แทรกไทยมาดูแนวหน้าแนวหน้าขอขอบคุณคุณผานิชภูลสิริวงศ์ค่ะ คือดิฉันแนะนำว่ากองปราบหรือสันติบาลนะควรจะคือนอกจากจะมาชุมนุมทุกวันแล้วนะคะคแล้วก็มาบริจาคอย่างหนักเลยนะคะเอาแนวหน้ามาส่งทุกวันวันละ5วัน30ฉบับครับแจกกันแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะแจกแนวหน้าแนวหน้าเช้านี้รัฐบาลวืดกู้2ล้านล้านศาลลงดาบมติเอกฉันท์ผิดรัฐธรรมนูญชัดๆประชาธิปัตย์ลุยถอดถอนยิ่งลักษณ์ตอกหน้าอย่าปัดความรับผิดชอบนายกบีบน้ำตาโอดเสียดายดิ้นพล่านๆงัดพลบนี่พี่จะเอาเงินมาถลุงอีกครับเมื่อวานนี้ลุงกำนันสะใจสารช่วยชาติสกัดกู้มาโกงลุงหัวเลาะล่าอยู่บนเวทีเมื่อวานนี้พุงกระเพื่อมเลยอัดปูอ้างเจตนาไม่เคารพกฎหมายจับตาแดงลุยบีบองค์กรอิสระกปปสโคราชขู่ปิดบ้านทาริศค่ะนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งของแนวหน้ายังมีเรื่องคดีเมียยุตุเย็นนะคะเมียยุตุเย็นโดนศาลตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีมีคดี5ปีนะคะมีคดี5ปีและประชาธิปัตย์ผนึกช่วยสุขุมพันธ์ไม่ต้องช่วยแล้ววันนี้แค่เอาเลือกตั้งวันไหนเลือกตั้งวันไหนเลือกตั้งวันไหนแล้วประกาศผลวันไหนเอางี้ดีกว่าเพื่อไทยยังหาผู้สมัครไม่ได้เลยเพราะว่าพงศพัฒน์ยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าเอาเลือกตั้งวันไหนครับประกาศผลวันไหนเอางี้แล้วคุณจะได้เห็นพลังของมวลมหาประชาชนเหมือนมวลน้ำอ่ะที่มาเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอ่ะมาที่ชวนประมูลข้าว 2.5 แสนตันล่มม็อบตัดไฟโทษม็อบเลยม็อบตัดไฟคืออันนี้มติชนเนี่ยนะฮะเป็นกรณีศึกษาสำหรับวิชาวารสารศาสตร์ที่ดีมากการเปลี่ยนผ่านระหว่างหนังสือพิมพ์ไปเป็นออนไลน์เนี่ยเราให้ดูมติชนเป็นสำคัญให้ดูมติชนเป็นสำคัญว่าบางเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านได้และบางเจ้าอาจจะสะดุดที่หลักนี้แล้วหกล้มลงไปเขาบอกว่ามีการสั่งยกเลิกหวั่นทุ่ม 20,000 ล้านโอนแล้วพร้อมจ่ายหนี้ชาวนานายรัฐมนตรีใส่เสื้อคอกว้างเปิดให้เห็นถึงจี้สันติภาพนะฮะสันติภาพศาลรัฐธรรมนูญล้มกู้2ล้านล้านพึบ90ประชาธิปัตย์ลุยถอดกล่าวรูดออกสื่อช่วงเลือกตั้งฟัน17เพื่อไทย5เสือนั้นถกเคาะกันวันนี้กกต.นะคะมาดูนี่ค่ะหน้าหนึ่งไทยรัฐเดลินิวข่าวสดคมชัดเลิศนายรัฐมนตรีขึ้นหน้าหนึ่งหมดเลยด้วยเสื้อคอกว้างแล้วเห็นจี้สันติภาพวิมออกมาโชว์จี้สันติภาพเราโชว์นกหวีดพลังนกหวีดเรายังมีอยู่นะโอ้เสียงดังเลยรุ่นนี้โอ้โหรุ่นนี้เสียงดังพิเศษไม่มีฉันก็หวีดเองฉันก็ทำได้มติเอกฉันท์9ต่อ0ดับฝันเพื่อไทย2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ไทยรัฐไทยรัฐบอกว่าศาลดับฝันแล้วดับฝันเพื่อไทยนะเพื่อไทยแสดงว่าวันนี้จะต้องเป็นเขาเปลี่ยนบก.ทุกวันเลยวันนี้โอเคแล้ววันนี้โอเคแล้วก็เดลินิวส์คว่ำพรบเงินกู้2ล้านล้านดับฝันรัฐคนเดียวกันดับฝันรัฐเดลินิวส์บอกดับฝันรัฐถ้าหนังสือพิมพ์บอกดับฝันแปลว่าไอ้นี่อะไรไอ้นี่มึงมีเจตนาไม่ดีแล้วแล้วก็คมชัดลึกล้ม2ล้านล้านปูร้องไห้ห่วงชาติรัฐบอกว่าประชาธิปัตย์จ่อยื่นถอดถอนนะคะแล้วก็คมชัดลึกหน้าหนึ่งบอกว่าสุเทพพร้อมรบครับต้านแดงปิดศาลค่ะพร้อมรบค่ะเพราะว่าจะมาชุมนุมกันที่อยุธยาคนอยุธยาถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณต้องสู้คนเชียงใหม่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณต้องสู้ไม่มีอะไรที่จะได้มาด้วยกันนั่งเฉยๆค่ะถูกต้องวันนี้บ้านเมืองต้องการนักสู้ข่าวสดบอกว่าศาลตีตกอันนี้ด่าศาลศาลตีตก2ล้านล้านปูเสียดายชัดชาติฮึดดันต่อนะฮะแล้วก็บอกว่ามันมียื่นจับทุบยื่นเอารูปวงจรปิดจับกาดกปปส.ที่ดึงหมวดเจี๊ยบไปเขาบอกว่าจับไปทุบบอกว่าขมขืนใจสำหรับหนังสือพิมพ์แบงค์ขอโพสต์ค่ะเรื่องตึกนิวยอร์กนั้นพังถล่มลงมาตาย1บาดเจ็บ17อันนี้ก็มาจากแก๊สจากรถไฟฟ้ามันรั่วออกไปแล้วก็ไปสันดาปที่ตึกนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นอ๋อไม่ใช่ก่อการร้ายอะไรเขาบอกว่ามันมาจากแก๊สรั่วจากรถไฟฟ้ามันระเบิดปึ้มก็เลยทำให้ตึกนายฮาเลมถล่มลงมานะคะก็เป็นข่าวใหญ่เพราะช่วงนี้แบบโอ้โหแบบทุกอย่างมันก็อะไรก็ไปก่อการร้ายกันไปหมดเลยหน้าหนึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเนชั่นกับแบงก์กับโพสต์พูดถึงเรื่องเงินกู้2ล้านล้านที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างรถไฟสายนั้นที่เธอปรารถนาโพสต์ทูเดย์บอกว่าระบบรางยังไม่ตาย
ระบบรางยังไม่ตายกรุงเทพธุรกิจแห่ปรับแผนรับ2ล้านล้านล่มรัฐกับเอกชนก็จับมือกันก็มีคุณนายกรัฐมนตรีกับพี่แสนอ่ะรัฐกับเอกชนจับมือกันปรับแผนการลงทุนหลังจากงบประมาณ2ล้านล้านล่มนะฮะนี่เป็นหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้เรื่อง2ล้านล้านซึ่งคนที่รู้ดีที่สุดคือคุณสันติสุขฉันไม่ค่อยรู้ดีหรอกฉันไม่ค่อยฉลาดเรื่องเศรษฐกิจแต่เรื่องชาวบ้านฉันรู้เรื่องชาวบ้านฉันรู้ฉันรู้คือฉันเอามาจากคืออย่างนี้ปฏิเสธแล้วไม่ใช่คืออย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยสนุกเว็บไซต์สนุกเนี่ยเขาลงข่าวว่าพี่นกขาวเนี่ยมั่นเงียบกับน้องจอยศิริลักษณ์แล้วก็สายมติชนเขาก็มาลงกันใช่ไหมฮะฉันก็มากลับมาจากไปทำงานปุ๊บฉันก็เห็นฉันก็ดีใจฉันก็บอกอุ้ยขอแสดงความยินดีด้วยทีนี้เนี่ยคล้ายกับว่าสนุกลงเนี่ยคนก็ยังไม่เชื่อมติชนลงคนยิ่งไม่เชื่อใหญ่พอฉันลงเฟซบุ๊กคนเชื่อเลยนี่ไงโพสต์ตัวเดียวก็เลยเอามาแซวบอกว่าเกิดจากพิษเจ๊ปองเจ๊ปองมาพูดเนี่ยคนเลยเชื่อเลยก็เขาบอกว่าโอดทองคำอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนางขายอะไรก็ได้อ่ะนางใส่อะไรคนก็ซื้อนางพูดอะไรคนก็ไปขยับกันหมดเลยก็เดี๋ยวปุ๊บพอบอลลงไปปั๊บเดียวยายแก้วเลขาพี่นกขาวก็โทรมาบอกว่าพี่ปองพี่อ่ะพี่นกขาวแย่แล้วบอกเอาแย่ทำไมอ่ะข่าวดีมงคลอาจจะตายเพราะเห็นอุ้มเหมืองอุ้มหมากันที่มาเป็นภาพอุ้มหมากันมันยังมีภาพกินข้าวกันมาก่อนหน้านี้นะฮะก็บอกว่าพี่นกขาวจะคุยด้วยพี่นกขาวบอกเป็นการชี้เป้าชี้เป้าชี้เป้าอย่างไม่ได้มั่นแล้วบอกแล้วจะมั่นเปล่าเอาว่าวันนี้ยังไม่ได้มั่นแล้วจะมั่นเปล่าเรื่องอนาคตไงเรื่องอนาคตแต่ว่าไม่มีมาอัดคลิปใช่ไหมไม่มีไม่โฟกัสไม่ต้องรอให้น้องศิริลักษณ์อัดคลิปใช่ไหมครับครับจะไม่ต้องมีนักข่าวเนื้อหอมสุภาพบุรุษอุ้ยสักเต็มเลยนะสักเต็มไม่มีใครเคยเห็นไงสักเต็มไปหมดเลยโอ้เต็มเนี่ยเป็นพวงเลยนะไม่น่าเชื่อนะคืออาจารย์หนูอายอ่ะอาจารย์หนูมีห้าแถวนี่ยืดเยื้ออันนี้หนุมอนมออย่างนี้เลยโอ้คาถาเต็มตัวเลยสักเต็มตัวเลยนะพี่นกเขาเนี่ยอย่างนี้เลยนะยิงเข้าไหมพี่พี่ยังไม่เคยแต่พี่ก็ไม่อยากนะพี่ยังไม่เคยเขาเป็นทนายดิฉันไงฮะทนายดิฉันในทีนี้ก็ได้หมายสารมาติดอีกเมื่อวานนี้อีกใบแล้วฮะจำลองและพวกพลตรีจำลองและพวก31คนคดีเก่าค่ะให้เรียกไปสนามบินประกันสนามบินบ้างอะไรบ้างหน้าบ้านฉันเป็นที่ติดหมายสารตอนที่ทำอีกตู้นึงนี่นอกจากตู้ไปรับไปรษณีย์ทั่วไปแล้วตู้รับหมายสารโดยเฉพาะคือตอนที่บิดามารดาปลูกบ้านเนี่ยแล้วก็เห็นทำกำแพงซะใหญ่รั้วซะใหญ่ฉันไม่เข้าใจอ๋อเขารู้ล่วงหน้าว่าอนาคตลูกเขาจะต้องมีที่ติดหมายสารรู้ล่วงหน้าก็พี่นกขาวเขาก็ยังไม่ได้มั่นนะฮะเมื่อวานแต่พี่นกขาวบอกว่ามันเขาเช็คแล้วมาจากสนุกกับมาได้ชนเขาแชร์กันหมดอีฉันน่าแชร์มาจากคนอื่นอีกทีนึงโลกออนไลน์มันนี่แหละฮะมันพิษเจ๊ปองเนี่ยฮะอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเนี่ยพิษเจ๊ปองเรดเดแล้วมาบอกว่าอะไรใช่ไหมนี่อิตาสันทัดกรณีก็บอกว่าอย่าให้ตัวเองโดนมั่งล่ะอย่าให้ตัวเองโดนมั่งล่ะเดี๋ยวก็ถูกเอาคืนหรอกรับรองหาคนนี้แน่เธอฉันบอกเธอกี่หนแล้วว่าความสัมพันธ์ของฉันเนี่ยกับเจมจีเนี่ยอย่าเอามาพูดเจมจีเลยเหรอฮะความสัมพันธ์ของฉันกับเจมจีเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของฉันฉันบอกกี่หนแล้วพี่สันทัดกรณีรู้ไว้อย่ามาพูดคือฉันเนี่ยเป็นคนที่รักษาความลับมากนึกว่าน้องอุทัยซ่อนรักซ่อนรักนึกว่าอุทัยซ่อนรักฉันก็ไม่ต่างจากบอมหรอกซ่อนเจมจีเอาไว้ทั้ง2ปีนะไม่อยากบอกใครความรักเป็นภาระใช่ใช่เป็นตัวถ่วงเป็นตัวถ่วงเป็นตัวถ่วงสุดยอดไหมพี่น้องมีผู้ชายคนไหนเนี่ยมันฟาดเราแล้วเนี่ยแล้วมันบอกว่าเราเนี่ยเป็นภาระเป็นตัวถ่วงเนี่ยมาซ่อนเราไว้ข้างหลังทางเดียวที่น้องจะทำก่อนอัดคลิปคือกระโดดถีบหลังมันน่าไอ้ผู้ชายคนนี้อย่าเอามันไว้ทวงศักดิ์ศรีเราคืนมาอย่าว่าแต่จะเอามันไว้ทำแฟนเลยเอาไว้ทำไฟก็ไม่ได้ครับไถนายไม่ได้เลยไม่ซื่อสัตย์เก็บมันไว้ทำใบบ้าเออนะควายมันยังซื่อสัตย์นะควายมันยังซื่อสัตย์อ่ะที่ก่อนที่จะมาอัดคลิปนักกระโดดถีบหลังมันเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเคล็ดวิชานะฮะแซ่ข่าวดารานะแซ่ข่าวดารานี่อันนี้เรื่องพี่นกขาวก็เคลียร์แล้วนะฮะครับว่าจริงๆเขาหล่อมั่นฉันศิริลักษณ์บอกเต้เอาอีกเรื่องนึงมาก่อนที่จะไปถึงเรื่องใหญ่มีก่อนจะพักเบรกกันสันทัดกรณีฉันให้พี่ให้ฉันให้พี่ฟังเรื่องนี้นะพี่ช่วยเขียนเรื่องนี้หน่อย คือเรื่องของเรื่องเป็นนี้มันมีข่าวสิบข่าวสิบเรื่องเป็นนี้จำอันนี้ได้ไหมคะจำกรณีเรื่องทุบเรื่องแท็บอะไรช่างมันเถอะคือยังไงก็ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยมาถึงคนนี้เนี่ยมีวันนี้มีวันนี้
มีวันนี้เพราะมีวันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีคนฝากประกาศมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาฝากประกาศมาค่ะว่าประกาศถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยความหวังดีบอกว่าเวลานี้มีตำรวจหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีและจบม.กรุงเทพกำลังตามหาตัวเธอเพื่อตบสั่งสอนเพื่อตบสั่งสอนผู้หญิงถึงผู้หญิงโทษฐานแอบไปฟิชเชอร์ลิงว้ายโทษฐานแอบไปฟิชเชอร์ลิงกับสามีบิ๊กตะกวดของเธอถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอจะเป็นเมียน้อยคนที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่เธอก็ยอมให้บิ๊กตะกวดของเธอมีอะไรกับนางฟ้าหน้าปุคนนั้นคนเดียวทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าของผัวบิ๊กตะกวดสำหรับคนอื่นไม่ยอมดังนั้นจึงเตือนมาเพื่อโปรดระมัดระวังว่าอาจจะต้องไปหาหมอปรึกษาคลินิกอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้จะตบให้หน้าพังเลยผู้หญิง3คนเลยนะเนี่ย3คนเลยมีนางฟ้าหน้าปู่นางฟ้าหน้าปู่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้กับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงนี้เป็นตำรวจ2คนว่าเยอะแล้วนะ3คนนี้มันแน่นไปแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นตำรวจด้วยกำลังตามหาเพื่อตบเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เธอจะไปเนี่ยแจ้งความเรื่องการกปปส.ฉันแนะนำให้เธอเนี่ยไปแจ้งความตำรวจเรื่องตำรวจหญิงคนนี้ดีกว่าเพราะเขาประกาศตามหาตัวเธอใครเป็นใครเนี่ยไม่น่าจะใส่สร้อยสันติภาพ สันติภาพสันติภาพ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันอาทิตย์นี้ที่จริงวันเสาร์ก็มาแล้วล่ะไปดูตามแผงได้อาจดูภาพลุงกำนันบนหน้าปกนิตยสารลิฟส์นะคะนะฮะทีมงานในสตูเอาภาพนิตยสารลิฟส์ขึ้นตึ้งหน้าปกลิฟส์ค่ะสำหรับปักนี้เป็นหน้าปกลุงกำนันนะฮะลุงกำนันที่รีทัชนิดเดียว คือรีทัชแค่เอาไอ้แสงที่ไม่ต้องการออกส่วนความดำยังเหมือนเดิมยังมะเมื่อมอยู่ดำเป็นมันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขึ้นหน้าปกยังยิ้มสยามเหมือนเดิม ยิ้มสวยมากอันนี้ยิ้มสวยมากไม่ได้ยิ้มแบบฮ่าฮ่าแต่แบบยิ้มสวยมากยิ้มสวยมากแล้วเราก็มีบทสัมภาษณ์ใหญ่บทสัมภาษณ์ยาวมากนะฮะส่วนลิฟฉบับนี้มี2ปกปกหนึ่งเป็นลุงกำนันลุงกำนันเขียนว่าอะไรฮะPower of Change กำนันสุเทพเทศบันThe Power of Change กำนันสับกำนันสุเทพเทศบันนะฮะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของกำนันข้างในมีบทสัมภาษณ์ยาวแล้วมีเรื่องมวลมหาประชาชนครึ่งเล่มเลยอีกครึ่งเล่มเป็นเรื่องความงามแฟชั่นตามปกติมีบทสัมภาษณ์น้องตันทยาบทสัมภาษณ์ของครัวต่างๆนานาการเดินทางของมวลมหาประชาชนแล้วมีบทสัมภาษณ์ของผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นที่มีฉายาว่าโอดทองคำ อาจารย์ถาวรโกดมวิทย์เรียโอดทองคำเรียกว่าครุกวงในกปปส.เลยโอ้ครุกวงในเลยผลิตโดยทีมงานศักชัยกายซึ่งคิดอย่าคิดว่าเขาขายเสื้อเขาขายปัญญาลิฟส์นะฮะลิฟส์นะฮะหลังจากที่มีแพรวแล้วดิฉันแล้วคราวนี้เป็นทีของลิฟส์ค่ะแล้วลิฟส์เนี่ยก็ยังมีลิฟส์จองแล้วเพราะฉบับนี้พิมพ์ 200,000 เล่มหมดแล้วหมดกันนะคะหมดแล้วหมดกันแต่ว่านับจากนี้ไปอีกไม่นาน coming soon ค่ะจะมี pocket bookออกมาในชื่อว่า The Power of Change เหมือนกันค่ะจะเป็นสัมภาษณ์พิเศษลุงกำนันพอเก็บบุ๊กเล่มนี้ขายในราคา399บาทนะคะรายได้ช่วยกับมีกำไรส่วนหนึ่งช่วยกับเด็กกำพร้าเข้าร่วมกองทุนเด็กกำพร้าด้วยของลุงกำนันด้วยคุณพ่อแม่เสียชีวิตจากการชุมนุมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะพอเก็บบุ๊กนี้จะออกเร็วๆนี้นะคะสั่งจองได้แล้วที่นิตยสารลิฟส์ค่ะสำหรับใครที่จะเอาไปขายนะคะเพราะว่าพิมพ์จำนวนจำกัดเนื่องจากพิมพ์ขายจำนวนหนึ่งพอขายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพิมพ์ สำหรับเด็กกำพร้าเลยอีกจำนวนหนึ่งให้เด็กกำพร้าอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้จะมีหลักเรื่องหลายรสชีวิตลุงตั้งแต่จากพุนพินเลยจากท่าสะท้อนสู่รัฐสภาจากสภาสู่ท้องถนนจากถนนสู่การปฏิรูปชีวิตที่ผ่านมาหลายรสชาติเธอคิดดูแล้วกันอายุตัวอย่างง่ายๆบทหนึ่งอายุ15ปีขี่จักรยานจากนาสารสู่กรุงเทพมหานคร15ปีเหรอโอ้โหแต่งเนื้อหนุ่มเลยเนี่ย650กิโล15ปีแล้วย้อนหลังไปกี่ปีแล้ววะโอ้โหตั้งแต่วัยโน้นอะอายุ15เออขี่จักรยานจากนาสารอะแนวมากฮะอินดี้มากอินดี้มากขี่มากับครู2คนครับครูอายุ38เออตัวอายุ15ปีมีเสื้อผ้ามา2ชุดเหน็บอยู่หลังจักรยานมีน้ำกระบอกนึงเด็กชายคนนั้นชื่อสุเทพเที่ยวสุบรรณอินดี้อายุ15ปีขี่จักรยานขี่จักรยานธรรมดานี่แหละไม่มีแกบอกไม่มีเสือหมอบเสือภูเขาเลยไม่มีขี่จักรยานธรรมดาปั่นจากบ้านนาสารอ่ะปั่นมาตามเส้นทางรถไฟอ่ะ
เรียบมาเรื่อยบางๆสองคนกับครูแล้วไม่ได้ปั่นธรรมดานะปั่นไปคุยไปขี่ไปเรื่อยมาเที่ยวกรุงเทพแล้วขากลับต้องขี่กลับอีกขากลับขี่กลับอีกนะลูกกำนันจลัดคนนี้สุดยอดมะขากลับก็ขี่กลับไปอีกขี่กลับไปอีก650 กิโลใช่ป่ะถ้าหนูรู้มาก่อนว่าลุงขี่650 กิโลเนี่ยหนูก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลุงเดินใช่ใช่คือสิ่งที่แกทำวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งทำมันคือสิ่งที่แกทำมาตลอดตั้งแต่แกเด็กๆคือแล้วเด็กเนี่ยแกเดินอย่างเดียวเลยเดินจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเดินจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะว่าหมู่บ้านที่แกอยู่นี้ที่ตำบลท่าสะท้อนเนี่ยรถไม่มีรถผ่านไม่มีแต่รถไฟผ่านอย่างเดียวเหมือนป้ายรถเมย์รถไฟจอดแล้วก็ไปรถไฟจอดก็ไปแล้วก็คือท่าสะท้อนเลยไงเพราะนั้นแกเดินอย่างเดียวเดินดังนั้นจึงประท้วงด้วยการเดินไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำในวันนี้เนี่ยมันก็คือตัวตนที่มีมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องการปฏิรูปก็พูดตั้งแต่เป็นสสสมัยแรกไม่เคยประดิษฐ์ใหม่ไม่เคยอะไรเลยไม่เคยประดิษฐ์เลยแล้วในหนังสือเล่มนี้ยอมรับความจริงหมดเปิดอกทุกสิ่งอันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเบื้องลึกถึงกับมีประโยคนึงที่เปิดอกมาจากการสัมภาษณ์คือว่าวันนั้นนาทีนั้นตกตามจนถึงที่สุดไปไหนไม่มีใครพูดไม่มีใครทักด้วยโอ้โหคือคนที่ยอมรับตัวเองอะตกตามจนถึงที่สุดพูดอะไรไม่มีใครทักไม่มีใครทายไม่มีใครฟังไปไหนคนว่าคนกล่าวคนตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์และด่าทอโอ้โหจะเป็นเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรต้องติดตามในพ็อกเก็ตบุ๊กฉบับนี้ไปซื้อได้สั่งซื้อแผงหนังสือสั่งซื้อได้หลังนิตยสารลิฟนะฮะหลังลิฟออกมาอีกไม่เกิน30 วันแต่ลิฟปกนี้นอกจากมีปกลุงกำนันแล้วมีปกหนึ่งด้วยมีปกหนึ่งปกพี่ปองเองอ่ะเห็นแล้วบนปกเป็นความสวยงามที่มาจากกระบวนการรีทัชชีวิตที่สวยขนาดนั้นหรอสวยจริงดูได้ปกดูปกซิมีขึ้นยังแม่ขึ้นยังจะเห็นขาตะเกียบอะไรมาฉันทะเลาะกันแทบตายนะนี่ไงผู้หญิงคนที่อยู่บนปกน่ะฉันทะเลาะกันแทบตายนะคืออันนั้นน่ะผมฉันจริงๆม้วนจริงๆจะที่ขาเรียวอย่างงี้ป่ะไม่เรียวฉันก็บอกว่าไม่ได้อย่าทําให้ฉันผอมขนาดนั้นเดี๋ยวคนเค้าไปแจ้งสคบสํานักงานเกินจริงโฆษณาเกินจริงแต่พี่ศักดิ์ชัยกายบอกว่าฉันจะขาตะเกียบไม่ได้คือฉันจะขามู่ตู้ไม่ได้เพราะว่าไอ้เสื้อที่ฉันใส่เนี่ยมันเป็นของหลุยส์วิตตองกระโปรงตัวนี้มันมาจากรันเวย์เลยคือลงจากรันเวย์ปุ๊บเนี่ยเค้าก็ไม่ฉันใส่เลยรองเท้าคู่นี้ก็มาจากหลุยส์วิตตองคู่80,000รองเท้าสไตลิสต์ไงเค้ามีสไตลิสต์ใช่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราเอาสินค้าซุปเปอร์แบรนด์มาใส่แล้วเนี่ยเราต้องส่งไปให้เขาและเขาจะไม่ยอมให้ซุปเปอร์แบรนด์มาอยู่บนหญิงอ้วนก็บอกว่าพี่ต้องส่งไปเนาะเห็นใจเถอะแล้วพี่เห็นใจพี่เถอะพี่ไม่สามารถจะตอบเขาได้ว่าทำไมพี่เอาผู้หญิงคนอ้วนมาใส่เสื้อเขาครับเพราะว่าตอนที่น้องใส่ถ่ายน้องก็ทราบใช่ไหมว่าซิปหลังใส่รูดไม่ได้อาจจะต้องมีวงเล็บดอกจันไว้ข้างล่างเหรอตัวจริงอาจจะไม่เลียวอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนโฆษณานี่เป็นภาพโฆษณาเหมือนมาม่ากุ้งโตใช่ใช่และเนี่ยข้างหลังซิปลูกไม่ได้เอาสก็อตเทปแปะเอาไว้จะไม่ได้เลยแล้วแขนที่เล็กที่แขนชันแล้วหน้าท้องที่แลบเรียบแบนเนี่ยไม่ใช่หน้าท้องชันเป็นท้องใครก็ไม่รู้ขานั่นน่ะก็เลยต้องเอาขาจริงตัวเองมาเสียฉันก็ไม่ยอมที่บอกไม่ได้พี่เขาบอกเอาหน้าคนอยากได้หนังสือเยอะเพื่อที่จะเอาไปขอลายเซ็นฉันบอกไม่ได้เอาขาเก่าที่กลับคืนมาเพราะขาเก่าต้องไปเอาขาเก่ากลับมามีขาหมูนะเอาขาเก่ากลับมาเสียบปั๊บแล้วค่อยๆลดน่องออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอแล้วพี่พอแล้วเอาแค่นี้พออันนี้ลดไปนิดเดียวลดไปนิดเดียวส่วนก้อนนั้นก้อนจริงที่มีติดตัวคือก้อนคือกระมังจริงก้อนจริงหน้าอกจริงนอกนั้นของปลอมหมดหน้าจริงแต่สวยสวยทางจริงสวยจริงสวยไหมสวยไหมสวยฮะสวยไหมสวยตบมือสวยสวยตบมือที่นี่เขาไม่เห็นจอกันสวยตบมือสวยตบมือดีมากขอบคุณมากเล่มนี้มี2ปกไปหาซื้อกันได้ตามแผงแต่ปกก็ได้รู้มั้ยพี่เอาลง Facebook พี่เมื่อคืนนี้2ปกคืออยู่ในเล่มเดียวป่ะคนละเล่มไงวางคนละเล่มเลยวางคนละเล่มเลยแต่เนื้อหาเดียวกันเป็นปกเป็นปกพี่ถ้าทางผมพี่จะขายไม่ออกเพราะอะไรรู้มั้ยพี่เอาลง Facebook เมื่อคืนนี้ของลูกกำนันคนกดนะ15นาที3,000ไลค์ปังปังๆของใช้15นาทีผ่านไปได้800อ่ะเขาไม่แน่ใจไงว่าใช่อัญชลีป่ะพูดเหมือนลุงเลยพูดเหมือนลุงเลยลุงบอกไอ้นี่ใครคุณเอาล่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวแต่ลืมตำรวจหญิงตามหานะครับตำรวจหญิงตามหาสามคนนี้มันเยอะไปมันมีมากกว่านั้นรถไฟเรือเมลิเกตตำรวจมันมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่านั้นแล้วนางคว้าหน้าปู่นางคว้าหน้าปู่อ่ะแกก็ตามนะตาม
ตาเหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกเหตุได้ว่าวันนี้2ล้านล้านเรื่องใหญ่แน่เรื่องผู้ว่ากทมนะคะและรัฐบาลก็วืดอ่ะสะใจมะเพราะว่าอะไรรู้มะใครบางคนคิดไว้ว่า 3% จาก2ล้านล้านเนี่ยมันกำลังจ่อหมูจ่ออยู่ที่ในปากหมาหมูจ่อในปากหมาคาบเนื้อข้ามสะพานอยู่หมูในอวยเลยหมูนี่อวยเลยหมูนี่อวยเลยตอนนี้ 3% มันหายมาลายไปในสายลมแล้วแล้วที่สำคัญคือผู้ชายคนนั้นที่อยู่เบื้องหลังผู้หญิงคนนี้ก็ไปซื้อที่ดินคว้านไว้เต็มไปหมดเลยกะไว้ว่าโอ้โหต่อแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตกูนี่โอ้โหยิ้มไปถึงหลานแหลนอ่ะปรากฏว่าวืดไปเลยแต่เก็บไว้เถอะอนาคตมันอาจจะเป็นรางรถไฟก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปนั่งกินปันปันคราวหน้ากับเมียหมออ่ะเขาไม่เป่านกหวีดใส่แล้วล่ะเขาได้แต่สมน้ำหน้ากะลาหัวเจาะนะเพราะว่าใช้วิธีนี้ไงคือคนบางคนเนี่ยไปเป็นขี้ข้าไปเป็นสาวกไปเป็นบริวาร